มันจะจบเมื่อเราปล่อยคุณย่าโดโรเลสแคนนอนนักสะกดจิตบำบัดชื่อดังแห่งยุคและผู้เขียนหนังสือบทสนทนากกับชีวิต Between Death and Life ระหว่างความตายและชีวิตคุณย่าโดโรเลส มักจะสอนเสมอว่าโลกคือสนามสอบอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ประทำข้อสอบภาคปฏิบัติเหตุการณ์ในชีวิตปัญหาและอุปสรรคมาเพื่อทำหน้าที่ของมันทำหน้าที่ให้เราเรียนรู้เมื่อไหร่ที่เราได้เรียนรู้เข้าใจในบทเรียนแล้วและได้เติบโตจากปัญหาและอุปสรรคนั้นแล้วมันจะหมดหน้าที่และเมื่อหมดหน้าที่มันก็พร้อมที่จะไปแต่ประเด็นคือมนุษย์ไม่รู้ความจริงนี้ว่าปัญหาและอุปสรรคนั้น มาให้เราเรียนรู้เรากลับคิดว่ามันคือคู่ต่อสู้คือศัตรูที่เราจะต้องฟาดฟันกับมันให้ราบคาบลงไปเลยเราเอาตัวตนเอาอีโก้ของเราเข้าไปเป็นคู่ชกเป็นคู่ต่อสู้ฟาดฟันกับปัญหานั้นและฟาดฟันกับคนที่สร้างปัญหาให้เราแท้จริงแล้ว เราไม่ต้องสู้เราแค่เรียนรู้แค่ทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรที่มาสอนเราที่มาฝึกเราให้เติบโตให้สามารถก้าวผ่านไปสู่เลเวลถัดไปน้อมรับเรียนรู้แล้วปล่อยเรื่องราวทุกใจทั้งหลายที่เราหลงไปยึดเอาไว้ว่ามันเป็นคู่ต่อสู้เป็นศัตรูของเรามันจะจบมันจะไปเมื่อเราเรียนรู้แล้วเมื่อเรายอมรับแล้วเพราะมันหมดหน้าที่ของมันมันไม่มีความจำเป็น ต้องอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายมันจะจบเมื่อเราเข้าใจมันจะจบเมื่อเราปล่อย